ดูทองต่อเลยไหมคะได้ครับดีครับคือวันนี้ต้องบริหารหัวใจดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าในชีวิตเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะเห็นทองแบบขึ้นวันละแบบ500บาทแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะวันนี้ราคาทองไทยค่ะก็เรียกได้ว่าทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกแล้วนะคะแล้วทองคำแท่งขายออกค่ะ 38,500 รับซื้อ 38,400 ในขณะที่ทองรูปพรรณขายออก 39,000 บาทรับซื้อ 37,702 บาท92สตางค์ค่ะคุยกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้คุณณัฐพงศ์หิรัญยสิริประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขอยู่ในสายแล้วคุณณัฐพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับถามไม่ถูกเลยค่ะวันนี้เพราะตกใจกับราคาทองอยู่ยังไงดีคะก็ขึ้นมาแบบมึนๆนะฮะเมื่อวานราคาทองก็ขึ้นไปโกลสปอต All Time High นะครับที่2233แล้วก็ปิดที่ All Time High ด้วยนะฮะเมื่อวานก็ทะลุทุกแนวต้านที่มีนะครับในขณะที่ทองไทยเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาเกือบ500ก็แป๊บๆจะ 40,000 แล้วนะฮะ 38,500 บาทก็ขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมตลาดเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองก็ขึ้นมาเร็วและแรงนะครับจากการที่เฟดเนี่ยหลังจากที่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับทองคันก็เขาเรียกว่าโอ้โหทะลุทะลวงขึ้นไม่หยุดนะครับแล้วก็พอดูตัวเลขเศรษฐกิจก็เหมือนกับว่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานหรือตัวเลขนอนฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ดีเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยก็มีสูงก็เลยทำให้ทองเนี่ยดีดขึ้นมาได้เยอะกันพอสมควรนะครับในภาพรวมเนี่ยเรายังคิดว่าราคาทองก็ยังเป็นในลักษณะเริ่มไซด์เวย์อัพแต่อาจจะเริ่มมีโอเวอร์บอทนิดๆก็หมายความว่าคือเริ่มซื้อกันโอเวอร์บอทไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการพักย่อลงมาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีรอให้ใครที่ยังตกรถซื้อไม่ทันเนี่ยอาจจะช้อนซื้อได้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้เพิ่งตลาดปิดนะฮะวันนี้ตลาดเป็นวันอีสเตอร์เดย์ฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโกลด์สปอตนะครับก็เรายังมองว่าถ้าใครอยากซื้อนะครับแนะนำช่วงนี้อาจจะขายทำกำไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นออทามไฮเนาะแล้วก็อาจจะรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวอาจจะมีพักฐานมาแถวสัก37,000ให้เห็นได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็คราวนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหน้าขายของใครหลายคนครับค่ะซึ่งในวันที่ตลาดปิดแต่ก็ดันมีตัวเลขที่หลายคนก็บอกว่ามันสำคัญนะอย่างตัว PCE ของฝั่งสหรัฐอเมริกาคุณณัฐพงศ์มีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะเราคิดว่าวันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าวันที่ตลาดปิดแล้วก็วันจันทร์เช้าเนี่ยถึงจะรู้อีกทีว่าราคาจะเป็นยังไงฮะแบบนี้เราควรจะต้องเคลียร์โพซิชันให้มันเสร็จตั้งแต่วันนี้เลยไหมกรณีของคนที่เทรดโกลฟิวเจอร์อยู่มีคำแนะนำยังไงคะใครเทรดโกลฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็สภาพคล่องอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะรอวันจันทร์ถึงจะชัดดีแต่ถ้าใครอยากขายก็อาจจะขายทำกำไรได้บางส่วนก่อนนะครับค่ะแบบนี้มันทำให้คุณณัฐพงศ์มองเป้าของทองขยับขึ้นไปเหนือ40,000แล้วไหมคะหรือยังไงคะเรายังคิดว่าภาพรวมเนี่ย40,000ก็น่าจะเป็นจุดแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจากภาพรวมข่าวอะไรเนี่ยมันจะยังขึ้นต่อไหมแล้วก็เฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยกันจริงๆเมื่อไหร่ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็เรียกได้ว่าก็ยังคงขึ้นไม่หยุดนะคะคุณผู้ชมยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งทองโลกเองก็ขึ้นทองไทยเองก็ขึ้นแต่ว่าคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าถ้าเอาสัญญาณทางเทคนิคมาจับค่ะภาวะตลาดตอนนี้ก็คือโอเวอร์บอทไปแล้วอยู่ในภาวะที่ซื้อมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นในระยะสั้นมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรนะคะคนที่รอซื้อก็แนะนำว่ารอที่แนวรับรอให้ราคามันปรับตัวลงมาแล้วค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าหลายคนก็บอกโอ้โหก็รอให้มันลงมันก็ไม่ลงสักทีนะคะกลายเป็นว่าเราจะต้องซื้อแพงขึ้นอีกแล้วคุณณัฐพงศ์ให้แนวรับไว้ที่ 37,000 บาทอาจจะมีชะลอลงมาเพื่อให้เข้าได้บ้างในขณะที่คนที่เทรดโกลฟิวเจอร์สก็อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าคืนนี้ตลาดปิดแต่มันมีการรายงานตัวเลขที่สำคัญนั่นก็คือดัชนี PCE ซึ่งตลาดอาจจะรับรู้อีกทีก็คือวันจันทร์ก็คงต้องมาดูกันอีกว่าแล้วราคาทองจะตอบสนองกับตัวเลขนี้อย่างไรบ้างระยะสั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการซื้อขายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ